กระทรวงการต่างประเทศจัดพิธีมอบเข็มกลัดเชิดชูเกียรติกงสุลอาสาแก่ผู้ร่วมปฏิบัติภารกิจการเคลื่อนย้ายคนไทยกลับจากนครอู่ฮั่นและมณฑลหูเป่ยจากกรณีการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโควิด-19โดยมีนายดอนปรมัตถ์วินัยเป็นประธานในพิธีความสำเร็จในครั้งนี้เป็นตัวอย่างที่น่าชื่นชมนะครับของการปฏิบัติภารกิจแบบตรวจการของภาครัฐภาคเอกชนมีทั้งสถานเอกอัครราชทูตที่ปักกิ่งมีกระทรวงสาธารณสุขมีกรมการกงสุลมีสายการบินแอร์เอเชียและเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะที่เดินทางไปรับคนไทยกลับจากนครอู่ฮั่นและก็รวมไปถึงหน่วยงานต่างๆที่ให้การสนับสนุนแต่ที่ขาดไม่ได้ที่จะกล่าวถึงก็คือรัฐบาลจีนนั่นเองนะที่ให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดีพิธีมอบเข็มกลัดเชิดชูเกียรติกงสุลอาสาในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความขอบคุณและยกย่องชื่นชมในความเสียสละของคณะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติรวม14ท่านนะครับที่ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมการกงสุลและข้าราชการสถานทูตเราที่กรุงปักกิ่งอีก3ท่านนะครับภารกิจในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกันในการปฏิบัติภารกิจเคลื่อนย้ายคนไทย138คนกลับจากนครอู่ฮั่นและมณฑลหูเป่ยรู้สึกภูมิใจที่ได้มารับเหรียญกงสุลอาสาในวันนี้นะครับภารกิจที่ผมได้รับมอบหมายก็คือการเป็นกัปตันของเที่ยวบิน FD 571นำคนไทยกลับมาจากอู่ฮั่นสำหรับการทำงานร่วมกับกรมกงสุลนะครับผมรู้สึกว่ามีความประทับใจมากในความรู้สึกก็คือภาคภูมิใจที่ผู้ข้าราชการไว้วางใจนะไว้วางใจในการที่มาทำงานภารกิจนี้ซึ่งก่อนหน้านี้ที่ทราบเนี่ยก็ทราบว่าทางทีมปักกิ่งเนี่ยได้มอบหมายให้ทางเจ้าหน้าที่ให้พวกเราที่สถานทูตเนี่ยเดินทางล่วงหน้านะจะเดินทางล่วงหน้าไปที่นครอู่ฮั่นก็ถือว่าเป็นภารกิจที่เป็นประสบการณ์ใหม่ประสบการณ์หนึ่งแล้วก็ได้ร่วมงานกับทีมงานนะครับทั้งในส่วนของกตเองนะฮะในส่วนของทางกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรคแล้วก็ในส่วนของทางสายการบินแอร์เอเชียนะฮะซึ่งทำอย่างเป็นระบบนะฮะขั้นตอนแล้วเราก็ดีใจที่ว่าทุกคนผ่านพ้นกันมาได้แล้วก็ทำงานด้วยความสำเร็จลุล่วงตามที่ทางผู้บัญชาการได้ไว้วางใจและมอบหมายพวกเราครับในส่วนของสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปักกิ่งนะครับตั้งแต่เราได้ทราบข่าวว่าอู่ฮั่นเนี่ยมีการระบาดของเชื้อโควิด-19 ตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วนะครับเราก็ได้ติดตามสถานการณ์มาโดยตลอดนะครับพอเราทราบว่าเราต้องเดินทางเข้าไปในอู่ฮั่นเพื่อไปรับคนไทยกลับบ้านนะครับเราก็ได้มีการเตรียมการมากมายครับเช่นประสานงานกับคนไทยในพื้นที่เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้แต่ละท่านเนี่ยสามารถนะครับเดินทางไปถึงสนามบินอู่ฮั่นเพื่อรอการขึ้นเครื่องได้นอกจากนี้นะครับเราก็ยังได้เตรียมนะครับหน้ากากอนามัยเจลล้างมือแล้วก็อาหารนะครับเพื่อไปมอบให้คนไทยที่สนามบินด้วยจากการที่ได้ปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้นะครับพวกผมก็รู้สึกว่ามีความยินดีและภูมิใจเป็นอย่างยิ่งเพราะงานด้านการทูตนะครับสุดท้ายแล้วก็คือการดูแลผลประโยชน์ของประเทศชาติและคนไทยของเราในต่างประเทศทำยังไงให้คนไทยของเรามีชีวิตที่มีความสุขมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงปลอดภัยตัวผมเองเนี่ยก็ได้มีโอกาสได้ร่วมทำงานตั้งแต่การเตรียมความพร้อมการจัดประชุมการประสานงานบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆรวมทั้งเนี่ยได้เดินทางไปกับคณะทีมที่ปฏิบัติการพาคนไทยกลับบ้านด้วยนะครับแม้ว่าคุณแม่กับทางบ้านจะเป็นห่วงแต่ว่าก็ได้กำลังใจเพราะว่าคุณแม่ก็บอกว่าให้พาคนไทยทั้งหมดกลับมาบ้านให้คุณแม่ทุกคนชื่นใจครับขอบคุณครับแต่ผมและทีมงานรู้สึกยินดีและก็ดีใจมากนะครับที่ภารกิจของเราประสบความสำเร็จนะครับการบูรการการทำงานระหว่างกันระหว่างทั้งภาครัฐและเอกชนนะครับภาครัฐคงจะหมายถึงกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วก็ภาคเอกชนก็คงจะหมายถึงแอร์เอเชียSCGนะครับซึ่งร่วมภารกิจในครั้งนี้เป็นไปด้วยดีนะครับผมเชื่อว่าภารกิจแบบนี้ในอนาคตคงจะเกิดขึ้นอีกและก็อาจจะได้รับความร่วมมือในระดับเดียวกันนี้อีกนะครับผมเชื่อว่าเราเป็นคนไทยนะครับความร่วมมือร่วมใจของคนไทยที่จะไม่ทิ้งคนไทยให้ประสบความลำบากไม่ทิ้งคนไทยให้ประสบกับความเสี่ยงในต่างประเทศจะเกิดขึ้นอีกและเราก็จะร่วมมือกันอีกให้ประสบความสำเร็จแบบที่เราได้เจอกันมาครับนับเป็นภารกิจที่ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการดูแลและคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศและสะท้อนถึงน้ำใจไมตรีระหว่างประเทศไทยกับจีนโดยกระทรวงการต่างประเทศยืนยันที่จะให้ความดูแลคนไทยในจีนรวมไปถึงคนไทยในประเทศต่างๆทั่วโลกอย่างดีที่สุดค่ะสนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศ